สวัสดีค่ะวันนี้นานาสาระ Family Channel นะคะจะพามาอันบ็อกซ์เครื่องครัวค่ะซึ่งวันนี้เราสั่งเครื่องครัวสไตล์เกาหลีมาค่ะเดี๋ยวมาดูข้างในกันค่ะก็วันนี้เราสั่งมา2ชิ้นนะคะก็จะมีอันนี้หุ้มฟอยล์มาอย่างดีแล้วก็ตัวนี้ไม่ได้หุ้มสั่งมาก็จะเป็นเครื่องครัวนะคะยี่ห้อ NeoFam นะคะรุ่นฟิก้าค่ะซึ่งเพื่อนๆหลายๆบ้านก็คงรู้จักนะคะเพราะว่าแบรนด์นี้ก็เห็นใช้กันแทบทุกบ้านเลยนะคะมาดูด้านในกันค่ะดูกระทะก่อนที่เขาฮิตนี่น่าจะเพราะเขาเป็นแนวสีมินิมอลนิดนึงนะคะนี่คือกระทะบ้านเราเลือกขนาดไม่ใหญ่นะคะเพราะว่าเราอยู่กันแค่3คนเนาะแล้วทำอาหารส่วนใหญ่ก็ให้ลูกก็น่าจะเพียงพอแต่เราเลือกลักษณะทรงสูงค่ะอันนี้ขนาด18เซนนะคะ18นะคะ18ปลายปลายกว่าคือคงในกระทะนะ18เซนมีด้ามจับค่ะสีออกครีมครีมนะคะจะมีสีพาสเทลอื่นๆด้วยนะคะเช่นสีม่วงอ่อนสีอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆก็ลองเลือกดูได้ค่ะต่อไปมาดูหม้อนะคะหม้อรุ่นนี้ก้อยเลือกแบบที่มีฝานะคะจะมีทั้งแบบมีฝาและไม่มีฝานะคะก็เลือกตามที่เพื่อนๆชอบได้เลยค่ะนี่ก็เป็นหม้อฝาเขาก็แพ็คแบบขนาดหม้อที่เลือกเราก็เลือกไซส์18เซนเช่นกันดูกระทัดรัดดี18เซนนะคะกระทะและหม้อรุ่นฟิก้านี้นะคะเขาก็จะเคลือบด้วยเซรามิกนะคะทำให้กระจายความร้อนได้ทั่วถึงค่ะเขาบอกว่าเคลือบถึง6ชั้นเลยนะคะแล้วก็สามารถใช้กับเตาได้ทุกประเภทนะคะเพื่อนๆจะดูที่ข้างกล่องได้นะคะก็จะมีสัญลักษณ์ของเตาทุกชนิดให้เราเห็นนะคะแล้วก็ในกล่องนะคะจะมีคล้ายๆเป็นแคตตาล็อกนะคะว่ามีอะไรของเขาบ้างกระทะสี่เหลี่ยมแบบกริลนะคะมีแม้กระทั่งเตาไฟฟ้าผ้ากันเปื้อนมีดอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นของของเขาเข้าเซตกันนะคะและบริเวณนี้ก็จะมีอินสตรัคชั่นนะคะเป็นภาษาอังกฤษซึ่งก็อ่านคร่าวๆแล้วก็ใช้กระทะทั่วๆไปนั่นแหละนะคะคือก็ระมัดระวังไม่ควรล้างเขาตอนที่เขาร้อนจัดนะคะก็ควรจะทิ้งให้เขาเย็นก่อนเพราะว่าเวลาร้อนเนี่ยอาจจะทำให้เซรามิกที่เคลือบเนี่ยมันหลุดออกไปง่ายและที่สำคัญนะคะเวลาเราล้างเนี่ยไม่ให้ใช้สกอตไบรท์นะคะหรือฝอยขัดหม้ออะไรพวกนั้นเขาบอกให้ใช้ฟองน้ำนุ่มๆนะคะแล้วก็ล้างออกง่ายๆเลยค่ะก่อนใช้นะคะข้อแนะนำอีกอย่างนึงก็คือให้ล้างให้สะอาดก่อนเช็ดให้แห้งด้วยค่ะเดี๋ยววันนี้ก็จะลองทำเมนูที่ง่ายที่สุดนั่นก็คือไข่ดาวค่ะค่ะอย่างที่บอกนะคะก่อนใช้เดี๋ยวเราจะมาล้างกันก่อนนะคะเพื่อนๆจะเห็นว่ามันเคลือบมากเลยนะเนี่ยดูสิน้ำมันแบบแทบไม่ติดเลยล้างด้วยฟองน้ำนะคะใช้น้ำยาล้างจานด้วยค่ะในอินสตรัคชั่นบอกไว เดี๋ยวเราจะมาลองทอดไข่กันนะคะเขาบอกว่าให้ใช้ไฟกลางถึงไฟอ่อนเท่านั้นนะคะเพื่อคงคุณภาพให้มันอยู่กับเรานานๆ นะคะวันนี้ก็จะลองแบบไม่ใส่น้ำมันเลยนะคะลองดูว่ายังไงแต่เท่าที่อ่านมาหลายๆบ้านก็จะบอกว่าควรจะใส่สักเล็กน้อยอาจจะใช้เป็นสเปรย์น้ำมันมากอกบางๆอะไรพวกนั้นแต่วันนี้ก็อยากลองแบบไม่ใส่น้ำมันเลยแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างนึงนะคะเขาบอกว่าให้ใช้ซิลิโคนพายซิลิโคนหรือว่าพายที่เป็นไม้เท่านั้นค่ะค่ะอันนี้กระทะก็ร้อนได้ที่แล้วนะคะก้อยตั้งใจเลือกกระทะกับหม้อให้ไซส์เดียวกันนะคะเผื่อจะเอาฝาหม้อมาปิดกระทะได้ไข่จะได้สุกเร็วขึ้นนี่เราโอเคไข่ดาวฝรั่งไม่สุกมากไม่ติดเลยนะคะ
ม่ติดเลยเดี๋ยวจะลองเทใส่นี่ให้ดูปุ๊บไม่ติดกระทะนะคะแต่เพื่อนอยากให้สุกมากอาจจะต้องแบบปิดฝาตั้งแต่ต้นนะได้แล้วค่ะไข่ดาวนะคะสำหรับหม้อละกระทะนะคะก็ก้อยก็สั่งมาจากแอป Lazada นะคะเพื่อนๆก็มีให้เลือกดูหลายๆร้านเลยค่ะ